สวัสดีครับผมไอซ์ภูมิปัญญาว่าไทยนะครับวันนี้ผมก็มาเหล่าไม้ทําตัวลูกนะครับตัวลูกของว่าวสโนนะครับอันนี้ผมเหล่าได้แล้วนะครับคือไม้อกนะครับนี่ไม้อกนะนี่ครับไม้ปีกครับผมคือลักษณะการเหล่าผมจะเหล่าไปท้องปริงนะครับท้องปริงนะครับแบบแบนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเหล่าตัวลูกนะครับหลังจากที่ไม้อกกับปีกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ใกล้ได้ที่แล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ตัวลูกนะครับคือจะเป็นขั้นตอนของการเก็บละเอียดนะครับคือเราเหล่าให้ใกล้ได้ที่แล้วครับเราจะเป็นการเกลาไม้นะครับให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงนะครับเราดูด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้เสร็จแล้วนะครับดูโอเคนะครับต่อไปเราก็จะทําด้านนี้ให้ได้โค้งที่เท่ากันนะครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับเราก็จะมาเกลาเพิ่มนะครับต้องใช้ความใจเย็นนะครับค่อยๆถากไปนะครับใช้มีดขูดไปนั่นเองนะใจเย็นนิดนึงใกล้เคียงได้ยังเริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับนะใกล้เคียงแล้วนะครับโอเคเราด้านข้างครับจะเป็นการเกลานะครับการขูดไม้นั่นเองนะครับเพื่อให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงนะครับดูสิใกล้เคียงกันไหมตัดโค้งดูคือการทำว่าวเนี่ยผมจะไม่เคยใช้การชั่งน้ำหนักแบบนี้นะครับไม่เคยนะครับนี่ผมจะใช้การดัดโค้งเอานะครับถ้าเราทำบ่อยๆเราจะรู้ว่าน้ำหนักเท่ากันหรือไม่คือการโค้งเนี่ยเราจะรู้กำลังของไม้นะครับว่าเท่ากันหรือเปล่าสองข้างนะครับข้างนี้เริ่มใกล้เคียงละแต่ยังแข็งกว่ากันเล็กน้อยนะครับแข็งช่วงนี้เราก็มากราวต่อนะครับเคียงหรือยังได้เคียงแล้วนะครับผมดูได้เคียงไหมโอเคนะครับนี่นะครับดูสังเกตนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเก็บด้วยกระดาษทรายนะครับต้องทำความเย็นนิดนึงนะครับช่วงปลายอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเราดันแรงเกินไปนะอาจจะทําให้หักได้นะเพราะปลายเรียวค่อนข้างเรียวมากเลยนะครับการเก็บนะครับโอเคนะครับมาจริงๆแล้วเนี่ยผมทำว่าวแอกหนึ่งตัวนะครับเฉพาะเหล่าไม้เนี่ยไม่เกินสามชั่วโมงนะครับถือว่าช้าไหมช้าเนาะเก็บละเอียดนิดนึงนะครับว่าที่เราทำนี่เราต้องใส่ใจนะครับเก็บละเอียดนิดนึงนะครับเบอร์ที่ละเอียดกว่าเดิมที่เบอร์หยาบนะครับผมโอเคนะครับโอเคลักษณะเป็นนี้นะครับนี่ตรงนี้อาจจะโค้งมานิดนึงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้ปัญหาได้นะครับแต่ใกล้เคียงแล้วแหละเนาะโอเคนะครับปีกตัวลูกหนึ่งคู่นะครับปีกตัวแม่หนึ่งคู่ไม้อกหนึ่งอันนะครับเหลืออีกหนึ่งอันผมยังเสาไม่เสร็จนะครับก็คือขากบนั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ